ระบาดวิธีรับเงินช่วยเหลือประกันสังคมคือ 15,000 ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วัน 2. ว่างงานจากการลาออกหรือเลิกจ้างว่างงานจากการลาออกจ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันว่างงานจากกรณีเลิกจ้างจ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วัน 3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา6เดือนขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 39งวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคม63ออกไปอีก3เดือนงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเลื่อนส่งได้ภายใน15กรกฎาคม63งวดค่าจ้างเดือนเมษายนเลื่อนส่งได้ภายใน15สิงหาคม63และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคมเลื่อนส่งได้ภายใน15กันยายน63คลังช่วยจ่าย 5,000 บาทผู้ประกันตน 8.6 หมื่นรายล่าสุดหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันจำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคนให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล่าวโดยสรุปคือณเวลานี้มีกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันจำนวนกว่า 8.6 หมื่นคนจะได้รับเงิน 5,000 บาทรวม3เดือนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในระบบเกิน1เดือนและผู้ประกันตนมาตรา39และ40ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนั่นเองสำหรับคนที่จะได้เงิน 15,000 หรือเดือนละเศษ 5,000 ส่วน3เดือนนั้นไม่ต้องลงทะเบียนรอรับเงินได้เลยตามคุณสมบัติที่แจ้งไปข้างต้น ประวัติผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงมุสราวรภัทราธรเจ้าของดราม่าม็อบมูมิงเปิดประวัติผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงมุสราวรภัทราธรอดีตรองโฆษกทบ.หลังเกิดดราม่าเรียกม็อบเยาวชนปลดแอกว่าม็อบมูมิงอดีตได้รับตำแหน่งอะไรบ้างและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรอยู่มาดูประวัติกันเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงมุสราวรภัทราธรอดีตรองโฆษกทบ.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงม็อบชุมนุมเยาวชนปลดแอกพรียุทธว่าเป็นม็อบมุมิงและระบุว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังหวังให้มีเชษบูชายานพร้อมแนะนำน้องๆเอาเวลาไปทำมาหากินขายของออนไลน์น่าจะดีกว่าจนทำให้กระแสดราม่าในโลกโซเชียลจนเจ้าตัวต้องลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปและออกมาแจ้งว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.ส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์เพราะไม่อยากให้ใครต้องถูกพ.ร.บ.คอมนั้นอ่านข่าวรองโฆษกทบ.ชี้เยาวชนปลดแอกแค่ม็อบมุ้งมิ้งแนะไปขายของออนไลน์อ่านข่าวผู้พันเจี๊ยบแจงดราม่าโพสต์อัดม็อบเยาวชนแค่ม็อบมุ้งมิ้งเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.
ล่าสุด20กรกฎาคม2563สปริงนิวส์รายงานว่าจากกระแสดราม่าดังกล่าวทำให้มีการค้นหาประวัติผู้พันเจี๊ยบคือใครปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรในกองทัพบกภาพจากสปริงนิวส์สำหรับประวัติผู้พันเจี๊ยบหรือพอ.หญิงนุสราวรภัทราธรปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนายทหารประจำกรมยุทธการกองบัญชาการกองทัพบกเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอดีตรองโฆษกกองทัพบกในยุคบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเมื่อปี2558นอกจากนี้ผู้พันเจี๊ยบเคยเป็นผู้ประกาศข่าวททบ5อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรวมถึงงานดูแลเพจสมาร์ทโซเยอร์สตรองอาร์มี่และอื่นๆภาพจากสปริงนิวส์รองโฆษกทบ.ชี้เยาวชนปลดแอกแค่ม็อบมุ้งมิ้งแนะไปขายของออนไลน์จากกรณีกลุ่มนักศึกษาในนามเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่18กรกฎาคม2563เพื่อแสดงออกทางการเมืองและกดดันรัฐบาลใน3ข้อคือ 1. เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยุบสภาทันที 2. หยุดคุกคามประชาชนและ 3. เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นระยะก่อนที่จะประกาศสลายการชุมนุมในช่วงเที่ยงคืนนั้นอ่านข่าวเยาวชนปลดแอกวุ่นช่วยแกนนำโดนล็อกตัวเฉลยแล้วชายชุดดำบนหลังคาเป็นใครเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่19กรกฎาคม2563พอ.หญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกองทัพบกได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอกก่อนจะลบโพสต์ทิ้งแต่มีชาวเน็ตมือไวโขบไว้ได้ทันโดยเรียกเป็นการชุมนุมอนุสาวรีย์เป็นม็อบมุ้งมิ้งตีกันเองระแวงกันเองจนสลายการชุมนุมกันเองและพูดถึงข้อเรียกร้องของม็อบมุ้งมิ้ง3ข้อ1ต้องยุบสภาน้องค่ะอีก2ปีครึ่งก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วค่ะป่านนั้นโควิด-19 จะหาวัคซีนได้หรือยังไม่รู้2ต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้งงมากแค่เหตุผลของพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ออกมาควบคุมโรคระบาดน้องยังไม่เก็ตเลยตอนที่ทำประชาพิจารณ์และลงมติรับรัฐธรรมนูญน้องๆทำอะไรอยู่ข้อนี้ต้องระบุให้ชัดหน่อยว่าต้องการแก้มาตราไหนเอาให้ชัดๆไปเลยคะใช่ที่มีป้ายเกี่ยวกับสถาบันหรือไม่สามต้องเลิกคุมคามประชาชนเอิ่มน้องคะถ้าประชาชนไม่ทำผิดกฎหมายใครหน้าไหนก็ทำอะไรไม่ได้นะคะยุคนี้บางคนโกหกปั้นข่าวปลอมด่าตั้งแต่เจ้าลงมายังใช้มาตรการเบาไปหาหนักอยู่เลยจนเริ่มลำใหญ่เจ้าหน้าที่แล้วเหมือนการเจอพวกโพสต์หมิ่นทุกวันแต่อย่างว่านะส่วนใหญ่เป็นอวตารหรือคนที่ถูกจับมักลงเอยด้วยรู้เท่าไม่ถึงการมีประวัติทางจิตพร้อมระบุว่าพวกที่อยู่เบื้องหลังหวังให้มีเคสบูชายานจะได้ออกมาเรียกร้องกันต่อตอนนี้ประเทศเรากำลังไปได้ดีแนะนำน้องๆเอาเวลาไปทำมาหากินโดยระบุดังนี้ว่าให้ไปหางานท่องเที่ยวDelivery ให้นักท่องเที่ยวขายของออนไลน์ทำงานเกษตรขายต้นไม้และสุดท้ายระบุสั้นๆว่าถ้าไม่งอเมืองอาทาไม่มีวันอดตายหรอกเยาวชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกภาพจาก Facebook ว่าคิมเยาวชนปลดแอก